หวังแค่2ตัวท้ายแต่กลายเป็นรางวัลที่1แม่ค้าฝันเป็นจริงรวย12ล้านปลดหนี้ได้แล้ววันที่1ธันวาคมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีแม่ค้าขายไก่หุบบอนถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1จากนั้นผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ตลาดนัดทุ่งบางกระแบงหมู่ที่5ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีที่ตลาดดังกล่าวพบกับนางทองใบวิชุนาอายุ51ปีและนายวันชัยปรัชญาซึ่งเป็นสามีกำลังอยู่ในอาการที่ตื่นเต้นและดีใจนอกจากนี้ภายในตลาดมีเพื่อนร่วมอาชีพเป็นพ่อค้าและแม่ค้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากและนางทองใบได้เขียนชื่อลงในด้านหลังของสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วพร้อมโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลให้ผู้สื่อข่าวดูพบว่าเป็นเลข077258งวดประจำวันที่1ธันวาคมจำนวน2ใบได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทจากการสอบถามนางทองใบและนายวันชัยได้เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีความฝันว่าอยากปลดหนี้ให้หมดแล้วอยากได้บ้านสักหลังไว้อยู่อาศัยแต่ด้วยฐานะไม่ดีเลยไม่เป็นจริงมาขายไก่หุบบอนหลายปีก็ยังไม่สมหวังจึงได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อไว้ลุ้นแค่2ตัวท้ายคือเลข58กับเลข59จึงได้ให้สามีไปหาซื้อเอาไว้แต่พอมีผลประกาศรางวัลออกมาตนได้ยินว่าหวยออก58จึงได้เอาสลากออกมาตรวจก็พบว่าถูกรางวัลที่1ตนดีใจมากไม่คิดว่าจะมีวันนี้หลังจากนี้ตนก็จะได้นำเงินไปใช้หนี้สินส่วนตัวและซื้อบ้านอยู่อาศัยตามความฝันและไปทำบุญบ้างเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด